17 สิงหาคมการตัดสินใจของโดราจงระลึกถึงวันสบาโตถือเป็นวันบริสุทธิ์อพยพบทที่20ข้อ8ครูมีเรื่องจะประกาศคุณครูวันเนอร์กล่าวรายการช่วงฤดูใบไม้ผลิได้ถูกเลื่อนออกไปเป็นคืนวันศุกร์หัวใจของโดราเต้นไม่เป็นจังหวะและเธอก็คิดว่าคราวนี้ฉันจะทำยังไงดีฉันต้องร้องเพลงเดี่ยวในรายการนี้แต่ฉันไม่สามารถทำอย่างนั้นได้ในวันสบาโตของพระเจ้าฉันคงต้องบอกคุณครูมีอะไรหรอโดราคุณครูวันเนอร์ถามขณะที่เด็กหญิงเดินมาที่โต๊ะของเธอด้วยท่าทางขึงขังหนูไม่สามารถมาร่วมรายการได้ค่ะในคืนวันศุกร์เธอกล่าวเพราะว่าเป็นวันสบาโตโอ้ใช่นั่นก็จริงนะคุณครูวันเนอร์กล่าวพร้อมกับทำหน้าเบื่อหน่ายครูจะเขียนหนังสือไปหาแม่ของเธอเองครูแน่ใจว่าแม่จะต้องอนุญาตให้เธอมาหนูไม่คิดว่ามันจะช่วยทำอะไรให้ดีขึ้นค่ะโดรากล่าวแม่ของหนูไม่เคยอนุญาตให้หนูทำอะไรแบบนี้ในวันสบาโตขณะที่โดราออกไปจากห้องวิลเลียมก็เดินมาหาเธอโดราฉันได้ยินเรื่องที่เธอบอกคุณครูวันเนอร์แล้วเธอต้องมาร่วมรายการให้ได้นะไม่มีใครสามารถร้องได้เหมือนเธออีกแล้วรายการนี้จะแย่ไปเลยถ้าไม่มีเธอน่ะฉันเสียใจโดรากล่าวฉันอยากร่วมแต่ฉันไม่อยากทำสิ่งที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าในวันบริสุทธิ์ของพระองค์พระองค์เป็นเพื่อนของฉันและฉันไม่อยากจะทำให้พระองค์ผิดหวังและโดราก็ไม่ได้ไปร่วมรายการเธออยู่ที่บ้านร่วมนมัสการต้อนรับวันสบาโตกับครอบครัวของเธอหลายปีผ่านไปในเช้าวันสบาโตหนึ่งมีแขกแปลกหน้ามาหาโดราในห้องพักของโบสถ์คุณคือโดราใช่ไหมใช่ค่ะเธอกล่าวแต่ฉันไม่คิดว่าฉันรู้จักคุณนะคุณจำตอนที่คุณปฏิเสธที่จะร้องเพลงในรายการของโรงเรียนเพราะว่ามันเป็นคืนวันศุกร์ได้ไหมคุณจำได้ไหมว่าคุณเคยบอกผมว่าคุณไม่อยากทำให้เพื่อนของคุณผิดหวังน่ะเขาถามคุณคือวิลเลียมเธอร้องออกมาผมอยากจะบอกให้คุณรู้ว่าผมประทับใจในความจงรักภักดีที่คุณมีต่อพระเยซูและวันสบาโตมากผมตัดสินใจเชื่อว่าศาสนาของคุณเป็นศาสนาที่ผมต้องการตอนนี้แม่ของผมน้องชายของผมน้องสาวของผมและผมเองเป็นสมาชิกโบสถ์ Seventh Day Adventist แล้วครับความจงรักภักดีต่อพระเยซูและพระวจนะของพระองค์หมายรวมถึงความสัตย์ซื่อต่อวันสบาโตที่พระองค์ทรงขอให้เรารักษาด้วย